คุมเยอะเดี๋ยวจะหาทางที่ไหนเขาให้ทำตรงนี้ก่อนให้ลงก่อนอันนี้ครับเรากำลังลงรองพื้นนะครับลงรองพื้นองค์พระที่เราปั้นใหม่น้ำเพียงเถิดยาเอาเก้าอี้ให้ซ้ายขวา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 ซ้ายลืมตาเวลาดูลืมตาวันนี้ลงสีลงพื้นก่อนใช่ไหมครับพอสีลงพื้นเรียบร้อยแล้วก็จะลงสีทององค์ท่านก็สวยงามอร่ามเหลืองหน้าเคารพหน้าศรัทธาเป็นอย่างยิ่งนะครับก็เอาบุญมาฝากทุกท่านที่ชมคลิปเขาเรียกคลิปหรือเปล่าคลิปของเราอยู่ตอนนี้นะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันครับเราถามนักกู้เดี๋ยววันแรกที่เรามาเห็นสภาพที่แบบก็ได้ยกเสียงขึ้นไปใช่ไหมครับแต่เป็นไม่มีอะไรเลยจนวันนี้คือวันแรกที่ผมมาผมเห็นเป็นศิลาแรงครึ่งท่อนถ้ามองไม่ดีก็ไม่ทราบว่ามีเสียงแล้วก็ศิลาแรงครึ่งท่อนศิลาแรงครึ่งท่อนแล้วก็มีเสียงอยู่เสียงก็แบบคนละองค์เราเก่ามากแล้วแล้วก็สอบถามทางทีมงานเราบอกว่าถ้ามันคนละองค์กันนะครับคือมีเสียงแล้วก็มีตัวมีองค์วรกายวรกายของท่านเนี่ยเล่นลิเกมาไม่จำราชาศัพท์ไม่ได้มันเล่นนานแล้วเลยลืมขออภัยจริงๆก็พอมาปัจจุบันนี้จากที่เราไม่เห็นแบบไม่ได้เห็นเป็นองค์พระเลยนะฮะเห็นเป็นก้อนหินยิ้มไหมยิ้มไหมศิลาแรงเขาเป็นพระยิ้มไหมเริ่มยิ้มเนี่ยเป็นองค์พระแล้วท่านยิ้มท่านแผ่เมตตาให้กับพวกเราไม่นักกล้วยดิรู้สึกไงเรานี่ภูมิใจมากๆที่ได้มามีส่วนในการลงมือทำเองแทนที่เราจะอนุโมทนาบุญด้วยการบริจาคเงินบริจาคอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นทรัพย์เป็นสมบัติอะไรต่างๆที่ที่เคยทำมาปัจจัยอะไรต่างๆแต่วันนี้เรามาลิเกก็ไปจำจับลิเกโอ้ยเดี๋ยวนี้เลื่อนแล้วไปปริญญาโทแล้วไงก็เนี่ยน้องๆพี่ๆก็มาร่วมไอ้เสื้อขาวเกงดำนี่ใครอันนั้นลูกใครมู้แต่ผมทำมันเองลูกชายหัดให้เขามาเข้าวัดเข้าวาเขาวัยเพิ่ง15-16เองลูกสาวอยู่ไหนลูกสาวลูกสาวนั่งตรงแม่เขาโน่นฮะก็เมื่อกี้ก็ไปปัดทองมาแล้วฮะไปปัดทององค์พระองค์ใหญ่ข้างในแล้วปัดทองระฆังนะครับก็อย่างนี้แหละครับความเชื่อของคนไทยเราถ้าปัดทองระฆังก็จะเป็นชื่อเสียงดังกังวานปัดทองหน้าองค์พระอาจจะหน้าตาดีปัดทองระฆังจะดังกังวานปัดองค์พระหน้าตาดีนะจ๊ะปัดทองจะเสียงระฆังจะเสียงดังกังวานแต่ปัดหน้าองค์พระหน้าของเราก็จะหวานแต่ผมนี่อยู่มานานคงลืมปัดทองหน้าองค์พระสนีชาตินี้ก็ไม่เป็นไรแต่ขอเกิดชาติใหม่ให้หน้าตาดีไม่เสียแรงที่เป็นลิเกเก่าเตรงมีระนาดรับข้างบนเตรงโอ้โหมาตั้งใจมากเลยค่ะเขาบอกว่าจะทาเองอะไรฮะห้ามยุ่งห้ามยุ่งเลยนะห้ามยุ่งห้ามยุ่งเข้าวัดเป็นประจำนะตัวเล็กเนี่ยจะเป็นแรงงานต่อไปของเราจะสื่อสารเติมต่อตรงต่อเทียนเนี่ยตรงต่อเทียนทำต่อไปเดี๋ยวมีพี่ต้องกำกับดูแลพ่ออยู่ในพ่อใหญ่เนี่ยพ่ออยู่บนแม่นะแม่อยู่โน่นแม่อยู่นี่โอ้โหดูสิก็ทายยุ่งกันดูนั่นจะทายไม่สนใจใครด้วยเก่งมากสมัยก่อนถ้าผมไม่ได้ทำนี่ผมจะลายใจนะว่าเด็กยังทำแต่เลยผมทำแล้วไม่รู้สึกอ๋อพิงคาถาแต่คนดูอาจจะรู้สึกไหมนี่ไม่เท่าเราไงลูกไม่เท่าเรากรอบนะเดินผ่านตรงนี้นะลูกนะเอาไงผู้พันหรือผู้คาแล้วกันผู้หมวดผู้บังคับบัญชาเป็นอะไรก็ได้พันเอกก็ได้
บ้านอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยครับเดี๋ยวข้างพระเจดีย์ใหญ่เดี๋ยวเรามาเล่ากันครับนี่สุขลามี2รุ่นเลยครับครับ101ครับ107เอ้ย110 110ครับพี่สวัสดีครับนี่นี่พี่เล็กนี่สัญลักษณ์เจรักเฮ้วันนี้ผมมาทวงสายข้อมือมาช้า107เอาไปแล้วเมื่อเช้าผมมีสิทธิ์อีก2เส้นนะครับไปบ้านใครก็ดูแลหน่อยเดี๋ยวพี่ก็บ้านไหนมาสั่งทานโอ้ยังทาอยู่เลยอ่ะดูสิคุณย่าบพครับบพครับบอกให้คุณย่าค่ะพูดดิทำบุญให้คุณย่าค่ะทำบุญให้คุณย่าคุณย่าชื่ออะไรครับคุณย่าชื่ออะไรจิงขาลูกจิงขาคิดถึงย่าทุ่มไหมคุณย่าชื่ออะไรคะย่าทุ่มเปล่าย่าทุ่มปู่อะไรย่าทุ่มมาปู่อะไรปู่อะไรคะลูกพ่ออยู่ถึงบนแม่อยู่ข้างล่างเนี่ยดูครับเราจะเริ่มเราลงรองพื้นนะทำไมพิงค้าผมมาช่วยหน่อยได้ไหมคะช่วยไหมคะอยากทำบุญด้วยได้ไหมคะยอมไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรวันนี้ก็มาทั้งครอบครัวใช่ไหมครับพี่มาทั้งครอบครัวครับหลอกลูกก็จะหลอกลูกเมียว่าจะไปที่อื่นไปปลูกต้นไม้ครับพี่ที่ระยองที่ไหนไปปลูกต้นไม้ที่ระยองเลี้ยวมาสุพรรณครับพี่แล้วลูกๆโดนหลอกมาใช่ไหมดีแล้วได้บุญวันนี้วันพระใหญ่ใช่มั้ยขึ้นเลย1 2 3ปักบางนี้ผลครับตอนนี้เราก็ได้ลงรองพื้นองค์พระที่เราปั้นใหม่เรียบร้อยครับกำลังตรวจตาความเรียบร้อยว่าเรียบตรงไหนมีขรุขระหรือเปล่านะครับมีหลุมมีบ่อหรือตรงไหนที่ยังรอดสายตายังเป็นปูนอยู่ครับนั่นคือการตรวจโดยคุณหญิงอ้อยครับหน่วยเก็บความเรียบร้อยขั้นสุดท้ายครับ